โอ้ยอ่านแล้วน้ำตาจะไหลเลยอ่ะซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอไหนพี่แทนเขียนว่าอะไรอ่ะเขาส่งการ์ดแต่งงานมาเยอะให้คิมอ่ะจริงปะไหนขอดูหน่อยสิอ้าวนึกว่าเรื่องจริงดูดีๆว่าเขาลงชื่อคู่กับใครดีจังลองคนนี้เขาคบกันได้คืนนี้มีแต่เรื่องดีๆเลยนะเราต้องฉลองสนุกแน่เลยถ้าเราได้เมากันแบบเนี้ย เป็นอะไรคิมก็นี่ไงเนี่ยดอกไม้แต่ไม่คิมแพ้ดอกไม้พนักงานเขาลืมโอ้ยคิมหายแพ้แล้วไม่ใช่เหรอดีเทลเล็กๆแบบน้อยแบบเนี้ยเขาควรจะถามคิมนะคิมต้องโน้ตไว้แล้วล่ะช่างเธอคิมช่างไม่ได้ดีเทลแบบนี้พนักงานต้องรู้สิถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องไม่พอใจมากๆคิมเขาก็จัดเต็มให้คิมขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองคิมอยู่เฉยๆนะไม่มีดอกไม้แล้วคิมอ้าวนี่ก็ไม่เย็นแล้วอ่ะอะไรจะคิดชัดเจนไม่เย็นหรอโอ้ยคัดฟิวหนูไม่ได้ละนี่คิมมาเข้าหอหรือว่ามาทำงานก็ถ้าเป็นคู่รักอื่นเขาก็คงผิดหวังมากอ่ะไม่มีใครเขาสนใจหรอกคืนแรกแบบเนี้ยถ้าคิมไม่เห็นกับตาก็คงไม่รู้เรื่องพวกนี้คิมคิมจะสนใจอย่างอื่นนอกจากสามีไม่ได้นะร้อนนะร้อนเหมือนกันเนาะเขาเปิดแอร์ก็มันจะหยามกันเกินไปแล้วนะคิมผมไม่เซ็กซี่อ่ะคนที่คิมควรตรวจความพึงพอใจคือผมขอโทษอันนี้ก่อนแป๊บนึงผมนี่แหละจะเป็นคนจัดเลทให้คิมเองว่าคืนนี้ให้กี่ดาวCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ